วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทยและอีกอาชีพหนึ่งที่คู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือมะกุเทศครับอาจารย์ครับการที่จะเป็นมะกุเทศเนี่ยต้องทำไงบ้างครับสิ่งแรกเลยคงต้องเตรียมตัวเองนะครับในด้านความรู้และทักษะโดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศครับส่วนที่สองก็คือเรื่องทักษะทักษะในนี้คือทักษะภาษาต่างประเทศเพราะว่านี่จำเป็นมากสำหรับมะกุเทศนะครับความรู้ก็อย่างพวกความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความรู้เรื่องโบราณคดีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่เราจะทำอาชีพมะกุเทศเราได้รู้จักอาชีพมะกุเทศกันไปแล้วเราไปสำรวจกันครับว่าคนทั่วไปเขียนคำนี้อย่างไรคิดว่าคำนี้ถูกค่ะกอไก่กะลันมั่นใจคิดว่านอนหนูกะลันหนูว่าน่าจะนี้ถูกต้อง50-50ถูกไหมคิดว่าอันนี้นะครับคงจะใช่คิดว่าใช่มั่นใจค่ะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ามัคคุเทศหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางผู้นำเที่ยวคำว่ามัคคุเทศเขียนอย่างนี้ครับมอม้าไม่หันอากาศคอควายสระอุสระเอททหารสอสารากอไก่การันรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ